ได้มาสองกรัมเสียดยังกินดีจ้ะกรัมละ10 บาทสิมีคนซื้อบ่จ้ะนี่ถ้ามาเก็บอันดอกกระเทียมไปผัดเนาะจ้ะจักว่าสิกินได้บ่เนาะพี่น้องเสียเป็นครั้งแรกที่สิกินเนาะปกติลงมาแล้วทุกปีมันก็แก่เนาะมันทั้งบ่ได้เป็นหลายคือปีนี้เป็นทุกต้นเลยจ้ะปีนี้บ่ค่อยดีเนาะถ้าเขาเป็นดอกเหล่านั้นสีบ่ลงหัวเนาะจ้ะต้องดึงเขาออกปกติปูผ้าดึงถ้าดึงถิ่มเนาะต้องดอกแก่แล้วอันนี้มันดอกอ่อนๆอยู่ข้างหน้าท่านมันสิลอกเอาไปกินแล้วจ้ะลอกเอาไปผัดใส่หมูเนาะออกทุกต้นไหมพี่น้องโอ้ยบ่เนี่ยบ่เนี่ยมันสิตายซะบ่นี่ก็เห็นดึงเอาแล้วอ่อนๆค่อยกินเคลียร์เป็นครั้งแรกเนาะปลูกปีที่แล้วคือกันเนาะจ้ะบ่เนี่ยอันนี้สิต้นใหญ่จังหน่อยดอกดังอืดออดอืดออดพี่น้องโอ้ยเป็นดอกทุกต้นบ่ได้กินกินแต่เทียมดอกพี่น้องปีนี้ได้ซื้อเขากินละบาทช่วงเดือนกุมภาก็เลยไม่ได้ปลูกอีกแค่น้อยเพราะว่ายันบ่ทีบ่มีที่ปลูกนะมันปลูกหลายอย่างโคตรยันบ่มีมันบ่พอปลูกเนาะก็เลยบ่ได้ร่มปลูกอีกเนาะจ้ะบ่เป็นหยังซื้อกินเอาก็ได้หรอกจ้ะนี่ดอกนึงเออล่ะบ่สิมาเก็บพี่น้องคําแล้วหลายๆครับสิพัดได้2จานอยู่ดอกจ้ะพัดได้2คาบอยู่เพราะว่ามันนั่นหลายเนาะอู้นี่ไงเป็นตะแสบอ้วนอั่วรั่วอยู่พี่น้องเอ้ยบ่ได้รั่วกินป่วนก็สิแสบคือกันเด่นเนาะเฮาก็หั่นเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะแล้วก็หั่นหมูเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาสิมาผัดนะจ้ะเฮาสิเปิดแก๊สแล้วก็เติมน้ำมันลงไปนะจ๊ะเนาะนี่เป็นดอกกระเทียมเฮาสิบ่ใส่กระเทียมนะจ๊ะมันก็สิหอมอยู่แล้วเนาะใส่ประมาณนี้ก็พอเนาะเนี่ยเฮาสิเอาหมูลงไปก่อนเนาะผัดหมูให้สุกก่อนนะจ๊ะใส่เกลือสักน้อยนะจ๊ะขาดก็ได้ทุกเกลือเนาะถ้าหมูเริ่มสุกแล้วเราก็เติมผักลงไปเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นดอกกระเทียมนะจ๊ะดอกกระเทียมมานอนเพื่อนๆกินกระเทียมกันเขากินกระเทียมบ้านนะจ๊ะปีเรนในไปเฮ็ดงานแล้วมันอยู่ไกลนะจ๊ะปลากระเทียมมันอยู่ใกล้ๆก็เลยบ่ได้ไปนะจ๊ะเนาะปีที่แล้วนี่ก็ไปมาอยู่มันแก่แล้วเนาะไปก็ท่านเนาะเฮาก็เลยกินดอกกระเทียมบ้านแท้นนะจ๊ะกรอบๆนะจ๊ะอันอ่อนกําลังน่ากินนะจ๊ะถ้าแก่คนนี้คงสิเหนียวนะจ๊ะเนาะแล้วเฮาก็สิมาปรุงเฮาใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะจ๊ะ1ส่วนพอนะจ๊ะเนาะแล้วก็สิเติมซอสเมกี้ลงไปจักครึ่งช้อนพอนะจ๊ะเนาะเพราะว่ากินของเขามันแห้งอ่ะจะขุ่นโซนก็ประมาณเอากะเอานะจ๊ะเนาะกับเกลือใส่ไปแน่แล้วเขาก็ใส่น้ำปลาสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวไปปรุงมึงว่าเข้มบอเนาะทุกขาดก็ได้กับที่น้ำแสงไส้นะจ๊ะปลายส่วนซ่าที่เรานะจ๊ะเนาะไม่เคยกินนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวขอซีมจะมาเราเข้มก่อนนะเติมน้ำมันก็น้อยจะแนะนำทุกคลิกนั่นสิแสบเนาะทำเสร็จก็เสร็จแล้วเนาะจ้ะปิดไฟเลยเลยเนาะพอแล้วเดี๋ยวจะมาซิมให้เบิ่งเนาะว่ามันสิแสบปะเนาะเอาไปใส่กระเทียมถ้าใส่กระเทียมมันก็กินบ่ค่อยแห้งหรอกจ้ะถ้าใส่กระเทียมน้ำคงจะดีอยู่นึกว่ามันสิกินแห้งเนาะเนี่ย
เดินไปซีมีเบิงมันซีมีเบิงมาจากทุกคนว่ามันสีแสบบ่เนาะเมื่อกี้ก็ซีมไปแล้วเนาะจ้ะแล้วถ้าได้อาบน้ำเพิ่งขึ้นจากสวนไปป่ออันโดกระเทียมจะได้เก็บมาร่องผัดเบิ่งนี่นะจ้ะเป็นครั้งแรกที่กินได้จังเพื่อนๆถ้ามีโดกระเทียมเด้อถามเบิ่งก่อนว่ามันสีแสบบ่เนาะพอกินได้จ้ะบ่ถึงกระแสบคือดอกหอมนะจ้ะเรากับพ่อกินได้เลยแต่ว่าลวกกินน้ำพริกน่าจะเบิกอยู่เนาะหวานหวานแต่มันจะเหนียวเหนียวเนาะมันบ่กรอบแบบกรอบแบบเหนียวเหนียวแบบเป็นเส้นเส้นไหมมันสิเป็นเส้นเส้นมากกว่าถ้าเป็นดอกหอมอ่ะมันจะกัดหลอกขาดปุดปุดหล่นเนาะมันสีเนาะเป็นตรงข้นดอกของเขาอ่ะมันจะอร่อยมันสีแซ่บมากๆเลยจ้ะเห็นปะมันจะเป็นสีเขียวมันกรอบละอ่อนเอาตรงเนี้ยพัดกันสีแซ่บมันใกล้เคียงกับดอกหอมแล้วห่อกับหั่นเบิดเลยเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่กินนะจ้ะไอ้เขียวเขียวเค็มตัวนี้มันจะแข็งๆมันเหนียวๆเนี่ยตัวอ่อนตัวนี้มันยังอยู่ในลำต้นของเขาอยู่เนาะจ้ะมันสิอ่อนอวบหวานดีเข้าใจแล้วบ่เนี่ยนี่นี่นี่พี่น้องขอโทษด้วยจ้ะต้องเอามือหยิบเอาเนาะเพราะมันหลุดส่วน